เอาละครับจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดพะเยาจะพาไปรู้จักเมนูหอยที่บอกว่าหอยพื้นบ้านนั้นอร่อยไม่แพ้จากหอยในเมืองเพราะว่าเป็นหอยโข่งครับขายดีมากครับคุณผู้ชมครับหอยโข่งลวกกับตะไคร้ใส่ใบมะกรูดนะครับเสร็จใหม่ๆร้อนๆกินกับน้ำจิ้มรสจัดจ้านเป็นเมนูเด็ดของร้านดวงยี่หวาตะละลำตำแซบตำบลตำตาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเขาบอกว่าเมนูนี้ถูกปากลูกค้าเป็นอย่างมากเพราะว่าใช้หอยโข่งตัวใหญ่สดใหม่เนื้อแน่นและน่ากินด้วยนอกจากหอยโข่งลวกสมุนไพรแล้วนะครับยังมีส้มตำยำลาบและก้อยหอยโข่งเน้นรสจัดนะครับเจ้าของร้านบอกว่าหอยโข่งที่นำมาทำอาหารขายต้องเป็นหอยโข่งที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับเมนูส่วนใหญ่ตีลูกกานิยมกินกันก็คือเป็นหอยโข่งอะค่ะเอาไปก้อยลวกจิ้มบ้านก็เอาไปตำเจ้าตำปูปลาตำลาวเจ้าขายราคาจะได้ครับราคา60บาทเจ้าบ่เป็งเจ้าก้อยก็60บาทลวกจิ้มก็60บาทเจ้าตำก็60เจ้าคุณผู้ชมครับร้านตะละลำตำแซบอยู่ถนนแม่ตำสายในนะครับตำบลแม่ตำอำเภอเมืองพะเยาเปิดขายตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มและทุกวันเมนูหอยโข่งจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าเขาบอกว่าอยากกินหอยโข่งต้องไปร้านนี้นะครับแม่คนที่นั่งกินอยู่เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ใครนะครับคุณศาสนพลผู้สื่อข่าวนิวส18นั่นเองนะครับบอกมาว่าหอยโข่งสดๆอร่อยนะครับที่สำคัญต้องได้ที่เสน่ห์ของหอยโข่งคือต้องเหนียวต้องหนึบคือไม่เหนียวมากแล้วก็มีความหนึบนี่คือเสน่ห์ของที่บอกว่าอาหารพื้นบ้านหอยพื้นบ้านนั่นเองหายากด้วยกรุงเทพไม่ค่อยมีนะครับเมื่อไหร่คุณสัตคุณจะส่งเราสองคนไปเป็นผู้สื่อข่าวบ้างล่ะเพื่อจะได้ชิมสดๆบ้างถ้าว่างเชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวัดให้อยากไปที่ไหนบอกครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง